พี่น้องลุงแดงเพิ่นก็มาถามหมู่เพิ่นอยู่ในรถเนาะจ้าแล้วเพิ่นก็ไปเห็นต้นไม้ต้นสนพี่น้องต้นสูงใหญ่เยอะแยะมากมายเลยพี่น้องวันนี้เราจะมาจําแนกประเภทของต้นไม้ลุงแดงจะให้ความรู้กับต้นเรืองต้นไม้พี่น้องต้นสนมันมีหลายชนิดนะพี่น้องลุงแดงจากประสบการณ์แน่เมืองในป่ามีต้นไม้ต้นสนประเภทใดแน่อยู่นี่นะมีต้นพายต้นไวท์ซีเดอร์เรดซีเดอร์ดักลาสเฟอร์ yeah 3-4 อย่างอันบ่มีไวท์เฟอร์บ่ไวท์เฟอร์ yeah that's white fir right there Douglas fir and white fir and another one is what's that suka pine tree yeah yeah suka pine is kind of red bark ตัวใดมันดีกว่าหมู่ white fir redwood ก็แพงได้พี่น้องเขาเอาไปตัดเป็นไม้เนาะเป็นไม้เป็นเสาเป็นอีหยังอันต้นไม้สูงๆหมู่นี้แหละพี่น้องเขาเจ้าเอาไปเฮ็ดเสาไฟฟ้าเนาะจ้าอยู่อเมริกาเพราะมันตรงมันซื้อจึดเลยพี่น้องแล้วก็สูงพร้อมสูงเป็นตะนายจังวะ นี่แหละบ่ได้พุ่นละอืมแดงก็ประมาณนี้แต่ว่าต้นไม้ถ้าเรามาเก็บเห็ดเราก็ต้องมีความรู้เรื่องต้นไม้ด้วยเด้พี่น้องเพราะว่าต้นไม้บางชนิดต้นสนคือกันแต่ว่าเห็ดมันชอบเกิดไม่เหมือนกันเนาะจ้าอย่างต้นไวท์เฟอร์เงี้ยเห็ดมันจะมักเกิดมีไวท์เฟอร์มีดักลาสเฟอร์เกิดหลายเนาะจ้าพี่น้องเอ้าระหว่างนางล้อถากก็ให้ความรู้พี่น้องไปทำนี่ล่ะจ้าคลิปหน้าพอกันไหม